สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่เปิดขึ้นมาแล้วเจอข้อความว่า no bootable device นะครับเหมือนอย่างที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะครับลักษณะก็คือคล้ายๆกับว่าเครื่องมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์หรือว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหานะครับแต่ว่าในเครื่องนี้นะครับฮาร์ดดิสก์ยังปกติทุกประการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดขึ้นจากการตอนที่ผมลง Windows นะครับผมเซตค่าใน BIOS เป็น Legacy นะครับลงแบบ Legacy นะครับแต่ว่าใน BIOS นั้นมันตั้งค่า Default มาเป็น UEFI นะครับและในวันนี้นะครับฐาน BIOS นะครับในเครื่องของผมนั้นมันเสื่อมคุณภาพแล้วนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะจ่ายไฟมาเลี้ยง BIOS ได้แล้วนะครับเวลาที่อยู่ใน BIOS ที่ผมเซตค่าไว้นะครับแล้วก็ค่าต่างๆในบางอย่างนะครับมันก็จะถูกเซตกลับขึ้นไปที่เป็นค่าของโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอข้อความนี้นะครับก็วิเคราะห์ได้2อย่างนะครับก็คือ1ฮาร์ดดิสก์อาจมีปัญหาหรือเครื่องมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์นะครับ2ถ้าหากว่าฮาร์ดดิสก์ไม่มีปัญหายังปกติอยู่นะครับประการที่2ก็คือฐานไบออสของท่านน่าจะหมดนะครับแล้วก็เราต้องไปเซตค่าใหม่ในการตั้งค่าในไบออสใหม่อีกทีนึงนะครับในที่นี้นะครับในเครื่องของผมชมใช้ยี่ห้อ Acer นะครับนี่ครับเป็นยี่ห้อ Acer นะครับเป็นโน้ตบุ๊กผมจะทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับเพื่อเข้าไปยังไบออสนะครับเพื่อเข้าไปตั้งค่านะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าที่ผมเคยตั้งไว้นะครับมันกลับไปเป็นค่าที่ได้เซตมาในโรงงานนะครับเมื่อกี้ผมลืมกด F2 นะครับที่จริงการเข้าไปออดในเครื่องนี้นะครับจะต้องกด F2 นะครับเพื่อเข้าไปออดตอนนี้ผมเข้าไปออดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับตอนนี้เวลาในเครื่องของผมมันเป็นเวลาที่เท่าไหร่นะครับผมจะกดปุ่มลูกศรทางซ้ายมือมาที่เมนูที่มีชื่อว่าเมนนะครับมาในแถบที่ชื่อว่าเมนตอนนี้เวลาในเครื่องของผมนะครับเป็นปีพ.ศ.2013นะครับเพิ่งย้อนกลับไปเกือบ10ปีนะครับย้อนกลับไปเกือบ10ปีเลย01/01/2013นะครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้ผมจะยังไม่เซตค่านะครับหรือเราจะเซตค่าเวลาในตอนนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะแก้ปัญหาเฉพาะว่าให้มันสามารถบูตเข้า Windows ได้ก่อนนะครับผมก็จะเลื่อนมานะครับในแถบที่มีชื่อว่าบูตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเลื่อนมาที่แถบที่มีชื่อว่าบูตนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับตอนนี้เห็นไหมครับมันบูตโหมดตัวนี้มันอยู่ที่คำว่า UEFI นะครับผมจะเปลี่ยนจาก UEFI เป็น Legacy นะครับผมกด Enter แล้วก็มีเมนูขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลื่อนมาเป็น Legacy แล้วกด Enter นะครับแล้วกดโอเคนะครับกดโอเคนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น Legacy นะครับเห็นไหมครับก็คือเป็นค่าตอนที่ผมทำการติดตั้ง Windows ในเครื่องนี้นะครับเมื่อมันกลับไปเป็น UEFI นะครับมันก็เลยมองไม่เห็นตัวที่เราจะบูตนะครับสำหรับการบูตนั้นผมตั้งเป็น USB ไปไว้อันดับแรกแต่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับฮาร์ดดิสก์เป็นอันดับที่2นะครับเพราะว่าเมื่อมันมองไม่เห็นใน USB แล้วมันก็จะไปมองในฮาร์ดดิสก์ต่อไปนะครับที่ผมทำในวันนี้ก็คือเปลี่ยนจาก UEFI เป็น Legacy อย่างเดียวนะครับแล้วผมก็จะทำการกดปุ่ม F10ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อทำการเซฟค่าแล้วก็ออกจากโปรแกรมไบออสไปนะครับแล้วก็กด Enter นะครับมาดูนะครับในเครื่องผมเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจาก UEFI เป็น Legacy นะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่นี่ครับสามารถเข้า Windows ได้แล้วนะครับเมื่อเราสามารถเข้า Windows ได้แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปตั้งเวลานะครับให้เป็นเวลาปัจจุบันด้วยนะครับเข้าไปตั้งใน Windows ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนั้นมันจะอ้างอิงเวลาปัจจุบันของเรานะครับถึงจะใช้งานได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับท่านใดที่มีปัญหาที่คล้ายๆกันนะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ